สุดรับ IG เด็กเรื่องเยอะประชดคนอุบในหรือนอกวงการท็อปเข้าใจคนติมิ้นร้องลิเกปัดไรรูปคู่มิ้นหวั่นแฟนคลับไม่ปลื้มคชารับเชอร์ลีนไปดูคอนเสิร์ตยันเพื่อนพัฒนาอนาคตปัดปิดตำนานจิ้นเต๋านนไม่กลัวคนมองลูกติดแม่รับคุยสาวนอกวงการยันไม่ปิดบังสวัสดีค่ะได้เวลาติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงกับนิวพัฒน์เอนเตอร์เทนแล้วค่ะเที่ยงตรงทุกมุมมองวันนี้สแตมรับหน้าที่เป็นประจำในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันทางสารนิวพัฒน์ผ่านดาวเทียม IPM ค่ะช่วงแรกเราไปเกาะติดข่าวร้อนๆของวงการบันเทิงมาเสิร์ฟกันแบบฉับไวในเอนเตอร์เทนฮอตนิวค่ะลงรูปคำคมใน IG ของตัวเองหนุ่มอาร์ตประสุทธิ์ที่กำลังลุยทำธุรกิจของตัวเองก็ยอมรับว่าต้องการประชดคนแต่ไม่ระบุว่าอยู่ในวงการหรือไม่อ๋อก็ไม่รู้เลยครับผมหลังๆมาได้ยินมาบ้างแต่นี่มานานแล้วล่ะได้ยินมาว่าประมาณแบบเราเป็นเด็กเรื่องเยอะตรงไหนอะให้ทำอะไรก็ทำให้เป็นอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เราเข้าใจว่าเขาเรียกอะไรดีอะการบัฟคนอื่นเป็นยังไงก็เลยพิมพ์ไปเล่นๆไม่มีอะไรหรอกฮะประชดไหมครับพี่อาร์ตประชดครับพูดเลยประชดครับครับเป็นทางผู้ใหญ่ในวงการหรือว่าเพื่อนนักแสดงไม่ขอกล่าวดีกว่าครับปล่อยผ่านไปเราเคยไปผิดใจหรือว่าเรื่องธุรกิจไม่ครับส่วนใหญ่บัฟเรื่องงานอย่างเดียวครับไม่มีอะไรบัฟเรื่องงานบัฟเรื่องสังคมบัฟเรื่องเพื่อนอย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เรื่องการผลประโยชน์อะไรผมว่าเรื่องงานมันก็มาจากขันผลประโยชน์นะพอเราได้งานเขาไม่ได้งานหรือเขามีเพื่อนเราเขาไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไปไงมาไงจริงแล้วเราบอกว่าเป็นคนใช้ครีมเยอะมากครับเป็นคนใช้ครีมซื้อครีมเยอะมากซื้อแบบเดือนนึงเป็นหมื่นเป็นหมื่นก็ได้ฮะแล้วก็รู้สึกแบบเอ๊ะมันจะมีตัวไหนใช่ไปแล้วเราไปก็จะมีไนท์ครีมมีเดย์ครีมมีอายครีมมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเราจะทำยังไงได้ให้แบบสะดวกอะเราเล่นโซเชียลอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใช้เวลาโซเชียลเป็นประโยชน์ก็โพสต์ขายใน IG บ้างใน Facebook บ้างมีเพจมีแอดมินบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เรามีธุรกิจเสริมมีรายได้เสริมขึ้นมาอะไรนะฮะลงทุนไปเยอะ6หลักเองครับหนุ่มท็อปจรนต้องขอชี้แจงที่ไม่มีรูปคู่กับสาวมินที่ตอนนี้กำลังพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่เพราะเกรงใจแฟนคลับอยู่ว่าจะไม่ปลื้มก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าคนเราไม่ได้เล่นลิเกหรือเรียนลิเกมาตั้งแต่เด็กเราก็โตมาในความเป็นนักแสดงของผมเชื่อว่าเขาสามารถทำได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ช่วงนั้นก็เพิ่งเรียนไปได้ครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าต้องเข้าใจจริงๆเพราะมันยากมากจริงๆถ่ายละครเยอะขนาดนี้มีเวลาที่จะแบบว่าสวีทกับไฮโซมินบ้างไหมก็ไม่ได้ส่งขีดอะไรนะครับฮะก็มีเวลาก็เจอกันบ้างครับเป็นปกติครับอาทิตย์ที่แล้วฮะอาทิตย์ที่แล้วน้องทุกคนได้มาให้ลงทุนบ้างไหมไม่มีนะไม่มีฮะก็เฉยๆครับไม่ได้อยากหรือว่าไม่อยากอะไรเงี้ยครับไม่นะครับผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอยากลงอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นด้วยความที่เราก็เป็นนักแสดงแล้วก็อยู่ในวงการกันทั้งคู่มันก็ต้องมีความละเอียดอ่อนนิดนึงในการจะทำอะไรไม่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกติเพราะว่าผมก็ลงรูปทั่วไปของผมเป็นแม่ลูกที่งานชุกสำหรับแม่โบและน้องมะลิที่คุณแม่ยืนยันว่าจัดสรรเวลาได้ส่วนตัวเองนั้นตอนนี้ก็มีละครทับอยู่บ้างค่ะสิงหาคมแล้วตื่นเต้นเปล่าตื่นเต้นปะตื่นเต้นนี่ก็อีกเดือนเดียวค่ะตอนนี้ก็พยายามฝึกให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะในเรื่องของการเข้าห้องน้ำการกินเองหรือว่าอะไรเองเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาทำเองไม่ได้เราก็จะห่วงเขาหนักไปอีกค่ะเราโดนเรื่องบอกน้องอย่างเขาว่าต้องไปโรงเรียนบอกเวลาแบบขับรถผ่านหน้าโรงเรียนก็จะแบบเดี๋ยวต้องมาอยู่นี่นะมาอยู่กับเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูลักษณะคงไม่น่ามีปัญหาค่ะเวลาน้องไปเข้าโรงเรียนเนี่ยเราจะแบบมีรับงานมาก
นี้มีติดต่อเข้ามาบ้างไหมคะก็มีบ้างนะคะแต่ก็คุยกันอยู่ว่าตัวเราจะทำได้ไหมอาจจะเป็นงานที่ยากกว่าเดิมที่เราเคยทำมาก็เป็นงานที่แน่นอนว่าในวงการมันไม่เคยทำงานในวงการอยู่แล้วนะคะงานละครก็มีเปิดๆมาแล้วแต่ก็อย่างที่บอกขอดูบทนิดนึงไม่ใช่ว่าบทก็ไม่ดีนะแต่ขอดูบทเพื่อที่จะดูตัวเราว่าเราทำได้ไหมใกล้จะเปิดเทอมของน้องแล้วเตรียมยังไงบ้างเตรียมเสาร์อาทิตย์ค่ะหรือไม่ก็จะเป็นตอนเย็นเลยอะไรเงี้ยก็คงไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนอยู่แล้วค่ะยังคงยืนยันว่าไร้รีเทิร์นสำหรับหนุ่มบ๊วยแม้ฝ่ายหญิงจะเอ่ยปากถามเรื่องการกลับมาคืนดีกันโดยบ๊วยบอกว่าสถานะแบบนี้โอเคกว่าค่ะที่มีข่าวคือเมื่อกี้ได้อ่านข่าวนะครับเขาบอกว่ามีข่าวว่าตุ๊กมาขอคืนดีกับผมแล้วผมบอกว่าอยู่แบบนี้ดีแล้วจริงครับมันเป็นคำพูดที่ผมพูดแบบนี้จริงๆแต่เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เพิ่งพูดมาวันเกิดแพรที่ผ่านมา30มิถุนายนไม่ใช่30พฤษภาคมแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากหย่าประมาณ2ปีแล้วคือพูดนานมันพูดนานแล้วตอนนี้จากตอนนั้นหย่า2ปีผมหย่า3ปี5ปีแล้วนะครับมันผ่านมาแล้วครับมันผ่านมา5ปีแล้วแล้วผมคิดว่าขณะที่พูดตอนนั้นก็มันเหมือนผมเข้าใจเวลาผมเข้าใจเหมือนกันเวลาคนด่าผมผมโอ้เข้าใจเลยเพราะเวลาเราก็ด่าคนอื่นเหมือนกันที่แบบแหมเมียมึงอุตส่าห์ขอคืนดีมึงหญิงมึงเทพบุตรหล่อนั่นเป็นไงไม่ต้องไปคืนดีมันหรอกผมโคตรเข้าใจเลยครับแต่ลองกลับไปดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเคยมีแฟนเก่าเปล่าแล้วกลับไปอยู่แฟนเก่ามันมีนิสัยที่มันพร้อมที่ทำให้เราไม่มีพลังในชีวิตอย่างเงี้ยมันมีนิสัยที่ไม่ได้บอกว่าตุ๊กไม่ดีนะแต่มีนิสัยที่ผมขี้เกียจเก็บผ้าอาจจะให้เก็บผ้าอย่างเงี้ยตลอดชีวิตอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากเก็บเท่านั้นเองครับเราก็เลือกชีวิตได้ในเมื่อมันเราเลือกชีวิตได้ใช่ไหมแล้วเขามีมาขอคืนดีไหมคะณปัจจุบันไม่มีครับเหตุการณ์มันผ่านมา3ปีแล้วล่าสุดภูมิกับแพรเพิ่งมาอยู่ผมประมาณเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็เพิ่งถามลูกเอ้ยลูกอย่างงี้หนูแพรภูมิลูกเดี๋ยวที่ถามหน่อยว่าเวลาที่แดดดี้กับคุณแม่ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้เจอพร้อมกันบ่อยๆแบบเนี้ยหนูโอเคไหมคะเขาบอกเขาโอเคยังส่งเสียน้องทุกอย่างอยู่ในสัญญาครับเชื่อเถอะว่าถ้าเกิดไม่อยู่ในสัญญาต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนต้องมีอะไรแน่นอนให้มั่นใจได้คุณพ่อหลังต้องขอยืนยันนะคะว่าไม่มีปัญหาเรื่องความรักของลูกสาวอย่างเมทัลและหนุ่มโดมแน่นอนไม่เคยกีดกันหรือสั่งห้ามคบแต่อย่างใดก็ไม่มีอะไรนะครับโตแล้วครับเมทัลโตแล้วครับโตแล้วครับแล้วก็นานแล้วครับ3ปีนี้ก็ทำให้เราสบายใจไม่เคยทำอะไรให้เราเสียใจนั่นก็ถือว่าก็โอเคครับเขาทำตัวได้ดีครับอ๋อต้องให้เขาไปขอลูกสาวค่ะเพราะผมเนี่ยไม่ได้อยู่กับพี่โดมก็ต้องให้เขาคุยกับลูกไอ้ผมไม่เกี่ยวอยู่แล้วผมเป็นรุ่นใหม่ครับผมวัยรุ่นผมรุ่นใหม่ฮะได้ก็ถูกต้องฮะถูกต้องสำหรับชีวิตใครชีวิตมันครับเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกใครสักคนมาอยู่กับชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกแล้วเรามีความสุขก็เลือกเถอะครับผมว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าก็ช่างมันอย่างน้อยความสุขมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วครับแสดงว่าตอนนี้เกิดความเหลือรอพี่ดงมาคุยเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับก็ไม่ได้รอไม่ได้รออะไรเลยดูยังไงไม่พร้อมได้ซ้ำเพราะยังสับสนในชีวิตอยู่เลยตอนนี้ไม่ได้รอเพียงแต่ว่าเขาก็ทำงานร่วมกันหลายเรื่องจนผมก็ลืมงานยุ่งด้วยจนผมก็ลืมไปแล้วว่าต้องรอหรือไม่รอเพราะว่างานเขาเยอะกันอยู่แล้ว2คนครับหาเวลาเจอกับคุณพ่อก็แบบก็พอแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์มานำเสนอค่ะ Snail Lock Soap นะคะเป็นสบู่ที่ทำจากเมือกหอยทากค่ะเรานำสูตรนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นำส่วนประกอบทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีกลูตาไทโอนไวท์เทนนิ่งต่างๆนะคะมาประกอบกันจนได้เป็นสบู่ก้อนนี้ค่ะสำหรับผิวหน้านะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเรื่องของการล้างหน้าให้สะอาดก่อนในขั้นตอนก่อนการบำรุงนะคะพอออกหมดปุ๊บเราก็ใช้สบู่ตัวนี้นะคะล้างหน้า3วันแรกผิวหน้าจะเด้งเต่งตึงขึ้นมาเลย7วันถัดมาค่ะคุณสังเกตนะคะริ้วรอยร่องแก้มริ้วรอยที่เป็นตีนกาเล็กๆนะคะจะรู้สึกว่าชุ่มเต่งตึงแล้วก็เด้งขึ้นมาเหมือนริ้วรอยเนี่ยถูกกำจัดออกไปด้วยค่ะและนี่ค่ะคือคุณสมบัติของ Snail Lock Soap สบู่หยุดเหี่ยวก้อนนี้นะคะสบู่หยุดเหี่ยวมีความพิเศษอย่างไรแล้ววิธีใช้มีความแตกต่างจากสบู่ทั่วไปอย่างไรสักครู่ค่ะดิฉันทดลองให้ดูก่อนพอเราฟอกไปปุ๊บนี่นะคะก็มีฟองนะคะเนี่ยเห็นไหมคะฟองถ้าการล้างหน้าที่พิเศษจริงๆค่ะจะทำฟองแบบนี้ให้กลายเป็นโฟม
นี่ค่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีความหนืดความเหนียวแบบนี้นะคะที่ออกมานะคะเราจะได้โฟมแบบนี้นี่ฮะอันนี้คือโฟมนะคะอันนี้คือรูปแบบโฟมของเมือกหอยทากจะกลายเป็นโฟมเลยนะคะแล้วเราก็ล้างหน้าถ้าหากว่าเราทำให้มันกลายเป็นโฟมปุ๊บผิวนุ่มทันทีค่ะผิวจะเกิดความนุ่มแล้วก็เวลาเราสัมผัสไปปุ๊บมันจะมีชั้นโฟมก่อนชั้นโฟมก่อนที่เราจะมีการสัมผัสเสียดสีกับผิวนี่อันนี้คือโฟมนะคะจาก390บาทลดแรงเหลือเพียง250บาทเท่าเลย0961768629อยากสวยโทรเลยคุณกำลังติดตามข่าวบันเทิงร้อนในมุมมองที่แตกต่างกับ New Plus Entertain ครับพร้อมกันหรือยังคะที่จะไปเกาะติดเรื่องราวของซุปตาร์ที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของพวกเขากันแบบเต็มอิ่มใน Star Update ค่ะโดนจับตามองว่าจะสานสัมพันธ์กันนอกจอหรือเปล่าสำหรับหนุ่มกระชาก็ยืนยันว่าสาวเชอร์ลีนไปชมคอนเสิร์ตคู่จิ้นจริงส่วนจะพัฒนาหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตและตำนานคู่จิ้นกับหนุ่มเต๋าก็ยังอยู่ค่ะหลายคนมองว่ามันเป็นการปิดตำนานคู่จิ้นของเราไปแล้วใช่ไหมปิดตำนานเลยเหรอฮะก็ผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับเพื่อนผมอีกอย่างเต๋าเศรษฐพงษ์เนี่ยก็ร่วมงานกันได้ครับไม่คงไม่ปิดตำนานหลายคนบอกว่าเราค่อนข้างที่จะแบบเชิญลงภาพเราค่อนข้างจะบ่อยมากในไอจีแล้วเรานานๆทีจะลงภาพต่างๆค่อนข้างจะมีภาพเชิญเยอะเหมือนกันก็อย่างที่ได้เคยบอกไปครับมันคือช่วงที่แบบเอ้ยเราถ่ายซีรีส์นะมันก็มีลงบ้างซึ่งปกติเราก็มีลงทยอยลงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงงานคอนเสิร์ตหรืองานเล็กงานน้อยแล้วก็มีบ้างครับแล้วแต่วาระแล้วแต่โอกาสในส่วนที่น้องจบไหมจบครับคืออยู่กันทั้งกองเลยคือแบบไหนๆมาแบบเอ้ยชวนมาดูแล้วก็เอ้ยอยู่จนจบนะอย่าเพิ่งรีบกลับอยากให้ดูแบบตั้งแต่ต้นจนจบแต่หลายคนก็เชียร์อะไรเงี้ยเมื่อกี้เต่าเขาก็แบบแซวๆเราเรื่องชวนชวนแซวด้วยเหรอร้ายจริงๆก็ขอบคุณฮะอย่างที่บอกว่าถ้าสนับสนุนถ้าเชียร์หรือจับตามองก็ฝากจับตาซีรีส์ด้วยแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้เราตั้งใจจริงๆตั้งใจทั้งคู่ฮะก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันแสดงว่าอยากให้เชียร์ในฐานะคู่จิ้นไปก่อนก็ฐานะไหนก็ตามครับแต่อย่าลืมชมซีรีส์เอาให้ง่ายๆอย่างเงี้ยก็ปกติฮะยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันจะถือว่ายังอยู่ในฐานะเพื่อนโอ้เพื่อนครับก็อย่างที่บอกไปคุยกันปกติก็ปีเดียวกันครับ A8 ปีเดียวกัน5ปีก็จะหมดสัญญาเหมือนกันครับตัดสินใจยังไงก็ตอนนี้ของผมเหลือเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อีกหนึ่งครั้งว่าสรุปแล้วเนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงก็คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะรู้กันแล้วก็น่าจะได้แบบติดตามกันต่อว่าเป็นยังไงด้านหนุ่มเต๋าเศรษฐพงษ์เองก็ยังมีผลงานคู่กับหนุ่มกระชาอยู่ส่วนเรื่องสัญญาที่กำลังจะหมดก็อยู่ระหว่างการเตรียมตัวคุยค่ะหลายคนมองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคู่จิ้นครั้งสุดท้ายของเราแล้วนั่นน่ะสิแต่ว่าผมก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่าจะมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตก็คือ AF8 Reunion ตอนนี้ก็กำลังปลุกกระแสอยู่ว่าไปถามกระแสอยู่ว่าแฟนๆอยากดูมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่กันมา5ปีแล้วครับแล้วก็ทุกคนก็จะหมดสัญญากันปีนี้ในเดือนกันยายนนี้ครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตของแต่ละคนจะเป็นยังไงก็เลยอยากจะมารวมตัวอีกครั้งนึงทั้งของพวกเราเอง AF8 ทุกคนแล้วก็แฟนคลับที่ดูรุ่นของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็อยากจะให้มีคอนเสิร์ต AF8 Reunion ก็อยากจะถามแฟนๆเหมือนกันว่าอยากจะมีไหมแต่ว่าใจเราอ่ะคิดว่าน่าจะมีแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแล้วก็จะทำเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับสัญญาณหน่อยว่ามีคนทักทายมาบอกค่อนข้างเยอะเลยก็มีคนถามเหมือนกันว่าจะทำไงต่อดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยกับที่ไหนเป็นจริงจังอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะให้เกียรติกับทางค่ายของเราก่อนเพราะว่าค่ายก็ทำให้เรามีชื่อเสียงมาถึงวันนี้ครับก็อยากจะคุยกับทางทูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเรียกคุยเร็วๆนี้แล้วครับเร็วๆนี้แล้วครับก็น่าจะสรุปกันครั้งต่อไปนี่น่าจะสรุปได้แล้วว่าจะยังไงต่อสัญญาเราเองจะหมดเมื่อไหร่ประมาณนี้กันยายนนี้ครับอีกประมาณ3เดือน2 3เดือนนี่ก็หมดแล้วครับไม่ใช่ปี1นะครับแต่ว่าวันนั้นคือแต่งเต็มนะครับผมก็ไปต้อนรับ
ไปประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิตครับผมก็ไปเป็นรุ่นพี่นะครับให้คำแนะนำน้องๆว่าเอ้ยมหาลัยเราเนี่ยมีอะไรมีการศึกษาที่ดีนะมีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เนี่ยก็มาต้อนรับน้องบอกว่าให้ตั้งใจเรียนให้เต็มที่นะเพราะว่าพี่ๆก็ดูแลอยู่แล้วถ้าว่างๆก็มาปรึกษาได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ยังไม่จบนะฮะพี่ก็ยังอยู่ครับผมตอนนี้ปี4แล้วครับแต่ว่าก็เหลือทีสิทธิ์อยู่เนี่ยครับเหลือทีสิทธิ์อย่างเดียวถ้ามีเวลาทำก็น่าจะจบแต่ว่าถ้าไม่ทันก็คงปีหน้าครับผมเตรียมตัวฝึกภาษาเกาหลีเพื่อร่วมงาน Go Inter อีกรายสำหรับสาวเนทที่เตรียมรับงานพิธีกรจากแดนกิมจิบทเนี้ยมันกดดันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีซีนที่แบบว่าเลิฟซีนนิดน่ะเราพี่เขินไงอันนี้น่าจะกดดันมากกว่าเพราะว่าจะมีเลิฟซีนกับพี่คชาเออแฟนคลับเขาจะว่ายังไงไงเราก็เลยตื่นเต้นตรงนี้ค่ะแต่ว่าพอได้ไปเวิร์กช็อปก็ต้องขำกันให้เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนหายจริงเราจะได้ไม่ต้องขำใช่แต่โอเคค่ะน่าจะสนุกทุกตอนเลยค่ะแล้วก็ตอนโอกาสน่าจะเด็ดเหมือนกันใช่ค่ะเราเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากเลยช่วงนี้อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซ้อมคอนเสิร์ตคู่จิ้นที่ผ่านมาด้วยก็คือร่างกายเราเนี่ยที่เนี่ยเคยมีโรคหมอนรองกระดูกใช่ไหมคะพอมันพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะจนเกินไปคุณหมอก็เป็นห่วงแล้วก็พอไม่เคยนอนดึกติดต่อกันด้วยแหละพอเป็นเนี่ยมันก็เหมือนร่างกายเจ๊งมันต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่ก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนไปพักร้อนนะคะ3คืนไปให้น้ำเกลือแล้วก็ต้องมาสู้คอนเสิร์ตเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงแล้วค่ะดีขึ้นมากแล้วค่ะใช่เราก็มีเรียนภาษาเกาหลีใช่ค่ะอันยองไม่ใช่ก็คือเดือนหน้าค่ะเนทไปเป็นพิธีกรกับ SM2 ค่ะใช่ก็จะพาทัวร์คือเขาขายทัวร์แล้วก็พาไปชม SM2 SM Town ค่ะแล้วก็มีโอกาสตรงนี้เขาก็บอกว่าพูดเห็นเราบ้าเกาหลีไงเป็นคนชอบศิลปินเกาหลีชอบซีรีส์เกาหลีพูดได้เป็นบางคำแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำตัวแบบจริงจังเวลาไปเจอนักร้องเกาหลีจริงๆนะคะยังไม่คล่องก็เลยต้องเรียนเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะไปทำงานค่ะเรียนเพื่องานด้วยค่ะแล้วก็เผื่อว่าได้เจอศิลปินเกาหลีที่เราชื่นชอบเราจะได้ว่าพูดคุยกับเขาได้โตเป็นหนุ่มแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มนนท์เดอะไวท์แต่ก็ยังมีคุณแม่คอยเฝ้าไม่ห่างแบบนี้จะกลัวภาพลักษณ์ติดแม่บ้างไหมคะหนุ่มนนท์แม่ก็มาส่งอยู่แล้วครับเป็นปกติครับส่งแล้วก็พอถึงงานเขาก็จะปล่อยแล้วก็จะมีพี่เขาดูแลอยู่แล้วค่อนข้างครับแต่ว่าจริงๆคือพ่อแม่จะมาส่งที่งานอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ผมเองก็ยังไม่ได้บอกว่าขับรถเก่งขนาดนั้นเลยครับแล้วก็อย่างนึงเราค่อนข้างทำงานบ่อยทุกวันก็เลยค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงครับก็เลยเขาก็จะมาชอบมาส่งครับลูกแง่หรือเปล่าล่ะครับเฮ้ยผมว่าผมแฮปปี้มากนะผมแฮปปี้มากผมทำงานแล้วเราก็ได้เจอกับแม่ทุกวันนะครับแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามาอยู่กับพ่อแม่แล้วจะต้องอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้เราก็เพิ่ง20เองง่ายสาวๆกล้าเข้ามาคุยกับเราบ้างไหมคะแบบอยู่กับแม่ตลอดก็ปกติครับปกติแสดงว่ามีไม่ครับไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นแต่ว่าก็มีบ้างเพราะเราเองก็วัยรุ่นเนี่ยแล้วอย่างนึงเราก็ทำงานด้วยครับเราเองก็ยังทำงานอยู่ด้วยก็มีบ้างแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นคุณแม่ห่วงไหมคะเพราะเราความรักอะไรอย่างเงี้ยโอ้คุณแม่ก็ไม่ค่อยห่วงครับส่วนมากเขาก็จะคอยเตือนเรามากกว่าแต่เขาไม่ได้ห้ามอะไรอยู่แล้วในเรื่องตรงนี้นะครับโสดไหมล่ะครับก็มีคุยครับมีคุยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดแฟนหรืออะไรขนาดนั้นแต่ก็มีครับเป็นนอกวงการครับนอกวงการอายุมากกว่าเราไหมคะหรือมากกว่าไหมล่ะครับพ่อๆกันนะพ่อๆกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรก็ได้ครับมันอาจจะสุดท้ายแล้วก็ต้องดูกันอีกทีนะว่ายังไงมันเพิ่งเริ่มตาร้าวรังแหวนคิงชวนมันซุปเปอร์ล็อกคอนเสิร์ตจัดเต็มสาวกยุค70โอ้แน่นอนชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็น Love and Hurt Super Rock Concert เพราะฉะนั้นคือซุปเปอร์ร็อกค่ะและธีมก็คือเป็นบทเพลงที่เป็น Love and Hurt เท่านั้นถ้าเป็นเพลงร็อกที่ได้ร้องแต่ว่าไม่ใช่มีคอนเซ็ปต์ที่เป็นความหมายของความรักและความเฮิร์ตเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ตนี้ค่ะเท่าที่เห็นเลยนะคุณหลังออร์เคสตรานะคุณแหวนนะคุณก้อนะครับแล้วก็คุณเหน่งนะฮะคุณคิงเดอะวอยซ์นะพี่อ้องสุรศรีนะฮะแล้วเรายังมีศิลปินที่ไม่ได้มาวันนี้ยังมีคุณสุนารีราชสีมาเพลงลูกทุ่งแต่มาร้องเพลงมาได้ไงใช่ไหมฮะ
ขาจะมาในแนวสกอร์เปียนเลยไงฮะ อันนี้มันจะแบบยิ่งเซอร์ไพรส์ใหญ่วันนี้ไม่ได้มาก็เลยจะต้องไปดูงานแล้วยังมีคุณไอวีรานุกูลอีกนะมีคุณนก The Voice ด้วยนะครับความสนุกของมันก็คือการถ่ายทอดของ11ศิลปินระดับแมกเนตของเมืองไทยที่รวมกันบนเวทีแล้วแบทเทิลกันเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ว่าผมว่าพวกเราพลาดกันไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเสาร์ที่23กรกฎาคมนะครับวันเสาร์นั้นเวลา 20:00 นนะฮะบัตรดูได้ในไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับเตาแท็กทีมฮิวโก้ลงหนังเดสต็อกเสนอเรื่องราวคนชอบของเก่าก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเดสต็อกรักปีลึกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณฮิวโก้นะครับคุณเล็กฮิวโก้นะครับคุณเต๋าสมชายคุณโจ๊กนะครับแล้วก็เนตันแล้วก็น้องเล็กคุณจับเดอะริชแมนทอยนะฮะแล้วก็ช่างตีครับช่างตีหนึ่งท่านนี่นักแสดงหน้าใหม่นะครับคือภาพยนตร์เรื่องนี้เรากำลังจะเล่าเรื่องราวที่พระเอกนะครับน้องเนตันรับบทเป็นโละเนี่ยซึ่งเขาล้ำลึกถึงความทรงจำในยุคของตัวเขาเองซึ่งเราย้อนกลับไปประมาณสัก20-25ปีที่แล้วนะครับก็คือเราย้อนกลับไปในความทรงจำของตัวพระเอกฮะใช่ครับใช่แต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราย้อนกลับไปอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงว่าในยุคนั้นน่ะที่เราย้อนไปอ่ะมันมีการผสมผสานของทุกยุคนั่นคือยุค90เนี่ยเรากำลังจะบอกว่าในปี90เนี่ยมันมีแฟชั่นตั้งแต่ยุค50 60 70 80มากองรวมกันใน90นะครับเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นแฟชั่น90แต่มันเป็นแฟชั่นของทุกยุคที่เกิดก่อน90 Deathstalk นะครับอยากให้ทุกคนไปชมกันก็เป็นหนังวินเทจเรื่องนึงซึ่งรวบรวมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิดขึ้นมาทั้งในอดีตและที่กำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอยากให้คุณลองไปชมกันพวกเราตั้งใจมากเปิดดวงรับโชคเติมน้ำมันฟรี500บาทแจกกันทุกวันอยากได้โทรเลย AS โทรดอกจัน4179557000ดีแท็กโทรดอกจัน4179557111ทรูเอชโทรดอกจัน167สี่เหลี่ยมสมัครรับ SMS เสริมดวงดวงดีงานดีเงินดีดีต้องมีตัวช่วยพิเศษเลขมงคลเปิดดวงรวย AS และ D-Tag ทดลองใช้ฟรี7วันสอบถามโทร02-693-1705โชคมาถึงมือท่านแล้วรีบคว้าไว้เลยรีบโทรนะคะคุณกำลังติดตามข่าวบันเทิงร้อนในมุมมองที่แตกต่างกับ New Plus Entertain ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการจาก Y4U Plasma รูวิตามินและสารกัดธรรมชาติที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวใสไร้ริ้วรอยทันทีในกล่องเดียวสนใจสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ของสำนักข่าวนิวพัฒน์ค่ะจุใจกับคลิปร้อนๆเสิร์ฟแบบไม่ตัดทอนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผ่านแฟนเพจนิวพัฒน์เอนเตอร์เทนกันเยอะๆนะคะแล้วกลับมาพบกับสแตมป์ได้ใหม่ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ